ไม่มีเวลาให้ลังเลพวกคุณทั้งหมดที่ตื่นขึ้นมาเพราะความชั่วร้ายและความโหดร้ายที่ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นบนโลกนี้การดำรงอยู่ทั้งหมดของเราคือสิ่งนี้ดาวเคราะห์นี้จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันเรียกว่ายุคทองคนที่ไม่รู้คนที่ไม่มีประสบการณ์และคนที่ต้องการอยู่เฉยๆจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกคุณที่จะตื่นขึ้นมาเจอข้อมูลนี้ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและการเปิดใช้งาน DNA ฉันอยู่ที่นี่เพื่อนำทางคนอื่นๆผ่านครั้งสุดท้ายเหล่านี้เข้าสู่ยุคทองนี้ด้วยเหตุผลนี้โดยเฉพาะณจุดนี้ในประวัติศาสตร์ของเรานั้นหมายความว่าคุณได้ออกมาจากการจำศีลทางจิตวิญญาณและจิตใจอันยาวนานของคุณฉันตระหนักว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยกระบวนการใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่บนโลกของเรานั้นหมายความว่าหน่วยความจำมือถือของคุณถูกตั้งโปรแกรมและเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้งานในบางจุดณจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของเราเรากำลังทำลายขีดจำกัดที่ยับยั้งการเคลื่อนหน้าของเราไว้เป็นเวลาหลายพันปีการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องขยายความเชื่อที่มีอยู่ของเราออกไปนอกเหนือจากระบบความเชื่อที่โปรแกรมไว้ของเราฉันรู้ว่ามันฟังดูเหมือนเป็นสถิติที่ถูกทำลายแต่คุณต้องยอมแพ้ทุกอย่างที่คุณถูกสอนมาให้เป็นจริงลองคิดดูสิเรามีเส้นได้ชีวภาพ2เส้นคือเส้นได้2เส้นด้านนอกเกี่ยวขึ้นเส้นได้ระหว่างมิติคือเส้นที่เชื่อมเส้นด้านชีวภาพ2เส้นนี้แต่อย่างที่เห็นในภาพในคอมเมนต์ตัดออกนั้นหมายความว่าเส้นใยระหว่างมิติเหล่านี้ไม่สามารถพูดคุยกับเส้นใยชีวภาพของเราได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราถูกตัดขาดจากความสามารถระหว่างมิติทั้งหมดของเราผ่านการจัดการ DNA การแตกและการตัดตามที่ฉันเรียกพวกเขาดังนั้นโดยทั่วไปและมีเส้นใยชีวภาพ2เส้นที่มี10ด้านระหว่างมิตินั่นคือวิธีที่เราจะไปถึง12เส้นเรามักจะได้ยินเสียงเกี่ยวกับการกลับมาของพระคริสต์ซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงผู้ที่สร้างรหัสพันธุกรรมใหม่ขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณจะก้าวข้ามขอบเขตของรูปแบบมนุษย์เหนือขีดจำกัดคุณก้าวข้ามความกลัวนั้นหมายความว่าในที่สุดอารยธรรมของเราจะเปลี่ยนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและดำรงอยู่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการเชื่อมต่อซีกโลกซ้ายและขวาของสมองซึ่งเป็นวิธีที่เราได้รับออกแบบในระหว่างการสร้างสรรค์ของเราเราจะเข้าถึงความคิดสร้างสรรค์และทักษะของมิติที่สูงขึ้นเหล่านี้นั่นคือข้อมูลภูมิปัญญาและจักรวาลทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ในตัวเราโดยหลักการแล้วเราเชื่อต่อเราได้เชื่อมต่อกับข้อมูลที่คงอยู่มานานนับพันปีความเป็นจริงนี้เป็นที่ที่ทั้งหมดของความสามารถทางจิตของเราโทรจิตความสามารถในการรักษาการเดินทางข้ามเวลาดิฟทั้งหมดของคุณและอีกมากมายจะถูกเก็บไว้ศัตรูด้านมืดคนนี้พยายามที่จะรบโปรแกรมโปรเจกต์ DNA ของมนุษย์ดั้งเดิมที่เรากำลังแกะสลักกลับไปความถี่ที่สูงขึ้นเรานี้ทำให้เรากลับไปยังแผนเดิมของเราตั้งแต่การสร้างของเราผู้ปกครองด้านมืดเหล่านี้พยายามที่จะยับยั้งกระบวนการของการขึ้นสู่มนุษย์เรากำลังมาถึงชั่วโมงที่11แห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เรามาที่นี่เพื่อปลุกเสกนอนหลับที่เงียบสงบของครึ่งชีวิตที่หวังว่าจะได้ช่วยโรคใบนี้แต่จำไว้ว่าผู้ที่ยังคงอยู่ในความปฏิเสธอึดอัดต้องการที่จะอยู่ที่นั่นอีกครั้งที่พวกเขาจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนี้หมดเวลาแห่งความลังเลแล้วเราคือคนที่นี่เพื่อช่วยโลก
เราเป็นพยานและมีส่วนร่วมในธรรมในการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกคนดวงตาของจักรวาลอยู่เหนือเรากำลังถูกอยู่อย่างระมัดระวังไม่ต้องสงสัยว่าเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนไม่มีทางอื่นซึ่งหมายความว่าพลังงานจักรวาลสะเทือนที่สูงขึ้นที่เปล่งปราเปล่งนะผมปราเปล่งจากเรามีพลังอย่างเหลือเชื่อและไม่สามารถหยุดได้แต่เราในฐานะคนเรามีทางเลือกจะปรับตัวให้เข้ากันกับการเปลี่ยนแปลงความถี่นี้หรือไม่ก็คงอยู่ดังนั้นการแบ่งแยกของ2โลกคำสัญญาของคุณครับผมฝากข้อความบทต่อไปด้วยนะครับผมหากข้าพเจ้าได้สื่อไปทำให้พี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบิณฑบาตบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์แผ่สิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ